ญี่ปุ่นมีผวาครับหลังจากเจอเก้นทงเชือด2ปรมาจารย์ญี่ปุ่นหลังเกมนครปฐมเชือดบุรีรัมย์2-0กันหน่อยครับปิดท้ายด้วยสรุปรางวัลประจำฤดูกาลไทยลีกกับ FA Thailand Awards ทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki XL7 Think XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครรถยนต์มัลติไดนามิกครอสโอเวอร์สัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศแน่นอนครับเริ่มที่โค้ชสุดฮอตณเวลานี้กับเจ้าของฉายาเอริกธงฮากนะครับหรือว่าเจอเก้นธงก็ว่ากันไปนะครับอย่างโค้ชธงธงชัยสุโกกิของเราชายผู้ปราบ2โค้ชระดับปรมาจารย์ของญี่ปุ่นติดต่อกันเลยนะครับตั้งแต่พานครปฐมเอาชนะทีมชาติไทยในเกมอุ่นเครื่องของนิชิโนะนะครับใน 1-0 ในช่วงปีนั้นแล้วก็นครปฐมมาเชือดบุรีรัมย์ของมาซาฮาดะอิชิไปอีก 2-0 ในเกมล่าสุดก่อนเกมครับอย่างที่โค้ชชงบอกเอาไว้นะครับนัดนี้เปิดเกมสู้บุรีรัมย์ไล่เพชรแดนบนกับแดนกลางไม่อุดไม่ถ่วงเวลาไม่เล่นแบบบอลให้ผิดหวังครับแล้วก็เป็นแบบนั้นครับซึ่งพอเล่นจริงเนี่ยทั้ง2ทีมก็ผัดกันรุกนะครับแล้วก็แลกหมัดเกมสวนกลับกันไปมาด้วยแท็กติกนักเตะบุรีรัมย์เกมนี้พอเจอการไล่เพรสซิ่งของนครปฐมหลายจังหวะก็เหนื่อยเหมือนกันครับส่วนเกมรุกก็มีโอกาสจบสกอร์หลายครั้งมากนะครับทั้งลูกยิงใกล้ไกลลูกหม่งที่เทคตัวของทั้งกองหน้าทั้งโจนาธานบูริงกิแล้วก็ลอสนาดุมบูย่าแต่ก็กินนครปฐมไม่ลงครับต่างจากฝั่งของนครปฐมนะครับที่ใช้โอกาสการจบสกอร์ได้เฉียบขาดมากกว่านะครับการเสีย2ลูกเรบินซูลากาก็มีส่วนไปเต็มๆทั้ง2ลูกนะครับลูกแรกวางบอลยาวพลาดจนเพื่อนต้องทำฟาวเพื่อเบรกเกมนะครับลากมาถึงการยิงฟรีคิกที่ต่อมาเป็นลูกยิงไกลของอภินัทนะครับส่วนลูกที่2การสื่อสารกันไม่ดีครับกับศศรักไหประโคนแล้วก็อยู่ๆก็จ่ายบอลยัดไปให้พี่แชมป์จ่อๆหน้าประตูจนพี่แชมป์ต้องรีบจ่ายไปให้พันษาซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมที่จะรับบอลนะครับจนถูกแย่งบอลหน้าประตูแล้วก็เป็นก้องนาทีชัยบุญมาที่ยิงหนีห่างเป็น 2-0 ไปที่สุดนะครับหลังจบเกมอิชิอิก็น่าจะมีการบ้านให้กลับไปแก้อีกเพียบเลยนะครับสำหรับการเตรียมทีมเพื่อป้องกันแชมป์ไทยลีกตั้งแต่การเติวทุกอย่างให้ละเอียดขึ้นเพราะในฤดูกาลก่อนเนี่ยถึงแม้ว่ากองหลังอย่างเรมิสุรกาจะช่วยเกมรับวีรัมไว้เยอะนะครับแต่ก็มีจังหวะผิดพลาดในการเคลียร์บอลไม่ขาดหรือออกบอลเข้าเท้าคู่แข่งอยู่หลายต่อหลายครั้งเหมือนกันซึ่งถ้าจุดนี้ยังแก้ไม่ได้ฤดูกาลนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเป้าของกองหน้าคู่แข่งในการไล่เพชรกดดันแน่นอนละครับอีกคนหนึ่งที่มาซาดะอิชิต้องรีบพากลับเข้าฝั่งด่วนเลยน่าจะเป็นทางฝั่งของเจ้าพีศศรักไหประโคนนะครับหรือตัวแทนกับตันต้นในวันที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งก็ต้องปั้นดาวรุ่งมาทดแทนให้ได้เร็วที่สุดอย่างที่จะหาได้ครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้านฤบดินทร์มีอาการบาดเจ็บขึ้นมานะครับเกมทางขวาบุรีรัมย์ก็เสียทรงเหมือนเกมเมื่อคืนเลยครับซึ่งแน่นอนนะครับฟอร์มณเวลานี้ของศาสนักไหประโคนไม่ว่าจะเล่นแบ็คซ้ายไม่ว่าจะเล่นแบ็คขวาต้องเรียกได้ว่าแฟนบอลนี่โอ้โหตั้งเป้าที่คอมเมนต์กันอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับส่วนเกมรุกโจทย์ใหญ่ที่สุดคงเป็นตำแหน่งตัวตายตัวแทนของสุภโชคสารชาติที่ณเวลานี้ยังดูไม่ลงตัวเลยครับในช่วงอุ่นเครื่องพอขาดแก๊งที่ไปเลสเตอร์นะครับสุประชัยสุพนัทแล้วก็รัตนากรอิชิก็ลองเปลี่ยนแผนมาเล่น 4-3-3 มีการลองให้อองทูพัทระสร้อยมาลัยมาลองตำแหน่งปีกแต่ก็ยังไม่สามารถประทับใจได้เท่าที่ควรครับตรงนี้ก็ต้องกลับไปแก้ไขกันต่อเอาเป็นว่าเกมนี้ถึงแม้ว่าแฟนบอลหลายคนจะมองว่าเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องก็ตามนะครับแต่ยังไงก็ต้องให้เครดิตโค้ชธงที่เตรียมทีมมาดีศึกษาแล้วก็ละเอียดมากกับการรับมือบุรีรัมย์ได้อยู่หมัดครับส่วนแฟนบอลบุรีรัมย์ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับคิดในแง่ดีแพ้เพื่อให้เห็นแผลครับมีเวลาไปแก้ไขนั่นเองครับปิดท้ายด้วยการสรุปรางวัล FA Thailand Awards กันหน่อยนะครับของฤดูกาลที่ผ่านมาไล่เรียงไปก็รางวัลของไทยลีก3ก็เป็นทางด้านของอุทัยธานีนะครับเก็บเรียบครับตั้งแต่ริคาร์โดซานโตสทำประตูสูงสุดณรงค์จันทร์เสวยผู้ทรงคุณค่านะครับ MVP ของที3ณเทิดก็ได้รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีงานนะไทยลีก2ครับลำปางก็เอาไป2รางวัล นะครับ MVP ไทยลีก2อย่างวีรยุทธศรีวิชัยนะครับแล้วก็ต้นสุกริตโยธีนะครับก็รางวัล
หัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมปิดดาวซันโบของไทยลีก2ก็ตกเป็นของทาเลสครูสนะครับผมไทยลีกมีถึง7รางวัล นะครับนักฟุตบอลต่างชาติยอดเยี่ยมเป็นของเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสจากทรูแบงคอกนะครับแล้วก็ดาวซันโบแน่นอนแฮมิลตันซัวเรสจากหนองบัวพิชยะในปีที่แล้วดาวรุ่งยอดเยี่ยมครับปีนี้เป็นของกฤษดากาแมนจากชลบุรี FC นะครับส่วนฝั่งของบุรีรัมย์รับไป3รางวัลครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมนะครับผู้เล่นทรงคุณค่า MVP อย่างสุประชัยใจเด็ดแล้วก็รางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีตกเป็นของโกอุ้มธีรธรบุญมาทันนะครับผมก็เอาเป็นว่าหลายต่อหลายคนก็มีทั้งเห็นด้วยเห็นต่างนะครับในแต่ละรางวัลที่ออกมานะครับส่วนรางวัลสุดท้ายนั่นคือ Best XI ครับแผน433เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับคิดเห็นยังไงครับก็เลื่อนมาคอมเมนต์กันเรื่องราวของ FA Thailand Awards แล้วก็หลังเกมนครปฐมวันนี้คุยกันเต็มๆฉะกันเต็มๆเพราะผมเป็นหนึ่งในผู้บรรยายในเกมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้คุยกัน 20:00 นในเต้ฟังต้องซุยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ